ปากกาจับชิ้นงานของใครหลวมบ่อยปากมันหลวมแบบนี้โยกเยกไปมาเวลาเราขันเข้าใช้งานได้แป๊บเดียวมันก็กลับมาโยกเยกอีกวิธีการแก้ไขให้เราใช้น้ำยากันคายผมจะใช้น้ำยากันคายเบอร์242มาใส่เกียวน็อตเพื่อป้องกันให้น็อตไม่ให้น็อตมันคายเวลาเราใช้งานเป็นกระป๋องแดงเล็กๆนะครับ242นะเบอร์242เราหยอดเข้าไปนิดเดียวหยดนึงก็พอแล้วครับน็อตมันตัวนิดเดียวเองแล้วก็ขันเข้าไปให้ตึงมือแค่นั้นครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีน้ำยากันคายผมก็ใช้วิธีการขันให้มันแน่นอย่างเดียวเวลาใช้งานไปมันหลวมก็ขันให้มันแน่นแต่ผมช่วงหลังๆมาเนี่ยมันใช้งานกับปากกาเนี่ยบ่อยก็เลยตัดปัญหาไปเลยใช้วิธีการแก้ไขโดยการใช้น้ำยากันคายมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้งานปากกาได้นานขึ้นน็อตมันก็จะไม่ได้คายบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช้ยังไม่ถึง 2-3 ครั้งเลยมันก็คายแต่หลังจากที่ใช้น้ำยากันคายมันก็ช่วยให้ผมเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับคือไม่ต้องมากังวลว่าเวลาเราใช้งานไอตัวปากกามันจะคายน็อตมันจะคายมันจะหลุดมันจะหลวมเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยหลังจากที่ใช้น้ำยากันคายก็ใช้ได้ดีครับอันนี้เป็นปากกาตัวที่2นะฮะตัวแรกผมใช้เทสดูแล้วถือว่าผ่านครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อใครกำลังเจอปัญหาน็อตจับปากกามันคายบ่อยเป็นอีก1ตัวนะครับที่ช่วยได้ในระดับ1ครับน็อตตัวเล็กๆเองมันมีน็อต4ตัวครับทั้งหมดพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยไม่ให้น็อตมันคลายบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้ว